เด็กทุกวันนี้ต้องรู้เท่าทันมากขึ้นเพราะว่าการเสียเงินในเกมเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเล่นกับกิเลสนะครับถ้าถึงจุดที่เขาแยกไม่ได้คือเขาแยกแยะมันไม่ได้เลยว่าอันนี้มันโลกบนเกมนะอันนี้มันโลกข้างนอกอันนี้คือประเด็นที่เราพบว่ามันเป็นปัญหากับเด็กบางคนที่เขาดึงเอาสิ่งที่อยู่ในเกมออกมาใช้กับข้างนอกลูกเองเนี่ยเมื่อไปอยู่ในสังคมเนี่ยอันตรายมากกว่าถ้าอยู่ในบ้านถึงแม้ลูกจะผิดแต่อย่าใช้ความรุนแรงทำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องขอบพระคุณนะครับที่มาร่วมลงเอยอย่างไรมันมีความกังวลกันอยู่ว่าเด็กที่ติดเกมเนี่ยในประเทศไทยมันจะลงเอยอย่างไรวันนี้ผมขอถามผู้ที่เป็นคุณแม่ก่อนได้ไหมครับดร.จารุพัฒน์เป็นแม่ที่มีลูกเคยมีลูกติดเกมใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกที่ติดเกมตอนนั้นอายุเท่าไหร่เริ่มตอนอายุ12ขวบ12เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเด็กผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายค่ะแล้วก็ติดอยู่นานเท่าไหร่2ปีค่ะ2ปีตอนที่ติดเนี่ยแม่รู้สึกอย่างไรค่อนข้างเครียดเครียดเครียดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาความเบ่งความสนใจอื่นให้ลูกได้ว่าให้ลูกละจากเครื่องไอ้เกมอันเนี้ยออกจากไม่เล่นเพราะเนื่องจากว่าตัวเขาเองเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีส่วนร่วมเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ถูกแยกออกจากกลุ่มเวลาเพื่อนที่เขาอยู่ในห้องกันเขาจะคุยกันเฮ้ยวันเล่นนี่นี่เปล่าเล่นนี่นั่นหรือเปล่าแล้วเฮ้ยเป็นยังไงแล้วมันแก้ยังไงแล้วใครชักคะแนนกันแล้วเอาคะแนนมาบัฟกันมาเบิ้ลกันไอ้ลูกก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยถ้าไม่เล่นแล้วเดี๋ยวเอาเป็นเกมธรรมดาธรรมดาใช่หมูหมูใช่ไหมใช่ค่ะแล้วต่อไปพอต่อไปเรื่อยๆเขาชักมีความรู้สึกเขาจะไอ้กลุ่มเพื่อนมันก็จะขยายกันมากขึ้นมันก็จะมีตุกคนหนึ่งละที่จะต้องมีอะไรมาเสนอแนะในกลุ่มก็จะกลายเป็นว่าเขาไปได้เบอร์ของคนกลางคนนึงซึ่งเราไม่รู้จักว่าคนนี้คือใครแล้วเราก็เห็นพฤติกรรมลูกเปลี่ยนแปลงว่าเอ๊ะมีโทรศัพท์แปลกๆเข้ามาหาลูกเราเป็นเสียงผู้ชายโทรศัพท์เข้ามาที่บ้านที่บ้านแล้วคุณแม่รับค่ะแล้วขอพูดกับลูกแล้วว่าเราก็บอกว่าน้องเพชรมีโทรศัพท์มาใครอะลูกก็บอกว่าก็พี่ละครับพี่ที่ไหนละคะลูกพี่ที่เขาทำเกมอะไรเกมออนไลน์ครับแล้วมันไปทำยังไงผมสมัครไปสมัครแล้วทำยังไงเสียตังค์หรือเปล่าเสียครับเอาแล้วลูกเอาตังค์ที่ไหนไปเสียล่ะก็ค่าขนมงั้นแปลว่าลูกไม่ทานข้าวอดข้าวเพื่อเอาเงินมาสมัครซึ่งแม่ไม่เคยรู้ว่าลูกต้องเอาเงินไปสมัครเกมแล้วคนที่โทรมาเขามาเกี่ยวข้องอย่างไรเขาก็จะโทรบ่อยมากเลยค่ะเหมือนกับมากระตุ้นอันนี้คิดเอาด้วยความส่วนตัวนะคะเหมือนมากระตุ้นว่ามีอันนี้ใหม่มีนั่นใหม่ลงเงินเพิ่มหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคล้ายๆเป็นเซลล์แต่ว่าลูกบอกว่าคนนี้เป็นพี่ที่เขาทำเกมแล้วเวลาเล่นมันต้องแชทกันเป็นกลุ่มพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะจอยกันในระหว่างเพื่อนเขาพอใครสมัครก็จะมาอยู่ในกลุ่มกันเขาเป็นแกนกลางในการประสานงานประมาณอย่างนั้นให้คนเนี่ยเป็นกลุ่มในการที่เข้าไปเล่นเกมแข่งกันแล้วใครชนะใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ว่าไงทีนี้ก็คราวนี้ก็เลยบอกว่าลูกคือปกติจะเป็นคนเลี้ยงลูกจะไม่ตีไงคะก็จะคุยแล้วลูกเป็นคนจิตใจอ่อนไหวด้วยอะค่ะแล้วเป็นคนเรียบร้อยมากก็เลยบอกว่าลูกเรามาคำข้อตกลงกันว่าคุณแม่ให้เล่นแค่2ชั่วโมงหลังจากกลับโรงเรียนหลังจากนั้นเลิกสัญญาลูกผู้ชายโอเคไหมโอเคครับแล้วก็เอาคุยแล้วได้เรื่อง
แต่พอคุยไปแล้วเนี่ยคุณแม่กลับบ้านปุ๊บก็ปิดเครื่องแต่พอคุณแม่เข้าห้องนอนจะแอบมากลางคืนแล้วก็เล่นจนดึกตีหนึ่งตีสองสิ่งที่ตามมาที่ตัวเองยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่คือลูกไม่นอนลูกไม่ทานเพราะเล่นแล้วจะวางไม่ได้ถูกไหมคะวางแล้วมันจะมากลับมาถึงมาต่อกับเขาไม่ได้เนี่ยมันตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ได้อยู่ในร่วมแอคทิวิตี้กับเขาก็ทานไม่ทานนอนไม่นอนเราก็เอาละสิเพราะฉะนั้นถ้าลูกไม่นอนไม่ทานเนี่ยไอ้ผลการเรียนเนี่ยมันจะต้องมีผลแน่เป็นห่วงว่าลูกไม่กินไม่นอนเป็นห่วงเรื่องการแบ่งเวลาถูกค่ะเป็นห่วงเรื่องจะเรียนหนังสือจะผลกระทบต่อการเรียนใช่ค่ะโอ้แล้วก็เป็นห่วงเรื่องอื่นด้วยไหมอย่างอื่นอีกเช่นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรืออะไรต่อมีอะไรคือพอเขาเล่นเสร็จสมัยก่อนเนี่ยเสาร์อาทิตย์หรือไปไหนจะชวนลูกนั่งรถไปด้วยจะไปด้วยตลอดหลังจากติดเกมนะคะใครชวนไปไหนไม่ไปเลยใครจะไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดเมื่อก่อนจะเป็นคนชอบไปเลยค่ะดำน้องดำน้ำตีกอล์ฟปกติชอบตีกอล์ฟตีกอล์ฟนี่ถ้าคุณแม่ไม่ชวนน่ะโกรธเดี๋ยวนี้เพจตีกอล์ฟกันไม่ลูกไม่ครับคุณแม่ไปเลยใครจะไปไหนขออยู่บ้านคนเดียวเขาก็ยังตีกอล์ฟอยู่นะฮะเขาไปตีในเกมปังย่าแทนนั่นล่ะสิใช่ถูกต้องเลยค่ะบางทีเห็นแต่อันนั้นไม่ห่วงถ้าตีในเกมแต่บางทีเราแอบขึ้นมาเห็นน่ะย่องไงพอลูกคือรู้ว่าพอเราเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กขึ้นมากระไดเขาจะกดย่อไม่ให้เราเห็นเราก็แอบย่องและแอบดูลูกปรากฏว่าเกมนั้นมันเป็นเกมยิงต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ลูกพฤติกรรมเปลี่ยนก้าวร้าวจากที่เป็นเด็กน่ารักพูดเพราะเริ่มจะหงุดหงิดฉุนเฉียวชวนไปไหนไม่ไปอยู่กับบ้านทั้งวันเราก็เฮ้ยทำไมลูกมันน่ารักว่าอยู่บ้านตลอดไม่ไปไหนเลยคุณแม่ไปเถอะเดี๋ยวผมเฝ้าบ้านให้เปล่าค่ะมีความสุขมากกับการที่ไม่มีใครอยู่แล้วมาคอยบังคับเขาเมื่อกี้บอกว่าเห็นเขาเล่นเกมที่ยิงกันและใช้คำว่าก้าวร้าวอันนี้กลัวหรือเปล่ากลัวค่ะเพราะว่าเขาจะแอบสอบมาไงพอเล่นมากๆแล้วจะมองว่าเฮ้ยเห็นว่ามันทำได้แล้ววันใดวันหนึ่งถ้าลูกเห็นเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมลูกไปโรงเรียนแล้วเกิดเจอสมมติว่ามีคอนฟลิกต์กันเด็กผู้ชายใช่ไหมคะอาจจะเอาไปตรงนี้เข้ามาแวบหนึ่งเฮ้ยเคยทำได้ในเกมแล้วชนะอะไรอย่างเงี้ยความคิดส่วนตัวนะคะอาจารย์แล้วรู้สึกว่าลูกก้าวร้าวขึ้นไหมก้าวร้าวขึ้นพูดจาไม่เพราะเริ่มทำหงุดหงิดเริ่มทำฮึดฮัดทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยและคิดว่ามีผลกระทบมาจากเกมครับที่มีผลอาจารย์ค่ะขอโทษค่ะที่มีผลหนักเห็นชัดเลยชวนไปไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งไปทานข้าวนอกบ้านไม่ไปด้วยไม่ไปด้วยบังคับค่ะบังคับให้ไปพอถูกบังคับปุ๊บเริ่มหงิกแต่พอไปนานสักแป๊บเริ่มนั่งเมื่อไหร่จะกลับสักทีอ๋อนี่ค่ะเขาอยากจะมีโลกส่วนตัวของเขาที่บ้านใช่เลยแล้วเป็นห่วงเรื่องถูกหลอกไหมที่บอกว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาที่บ้านไม่รู้จักกลัวมากเลยค่ะอันนั้นกลัวถูกหลอกอันนั้นอิชชู่ใหญ่เลยค่ะอันนั้นเรื่องใหญ่ที่คิดกลัวถูกหลอกที่จะเสียเงินและกลัวถูกหลอกที่จะจูงไปในทางไม่ดีด้วยจูงไปในทางไม่ดีอืมเอาล่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคุณหนุ่ยครับคุณหนุ่ยเคยเป็นคนเล่นเกมมาก่อนใช่ไหมถูกต้องครับคุณหนุ่ยเล่นเกมตอนอายุเท่าไหร่เริ่ม9ขวบก็คือตอนป.3 9ขวบเป็นปีเดียวกันกับที่เริ่มใส่แว่นครับสายตาสั้นครับมองจอมากไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนเล่นหนักๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ประมาณ11ครับประมาณ11ตกลง9 10 11นี่เล่นตลอดครับนี่จะถามคุณลูกที่เคยเล่นมาก่อนครับฟังประสบการณ์คุณแม่และความวิตกกังวลคุณแม่แล้วเนี่ย คุณคิดว่าคนที่เป็นแม่วิตกกังวลมากเกินไปไหมผมพยายามจดประเด็นระหว่างที่คุณแม่พูดอยู่นะฮะนี่ก็ต้องเรียนคุณแม่ด้วยความเคารพว่าคุณแม่อาจโดนคุณลูกหลอกบ้างนะครับครับ เพราะว่าจริงๆแล้วจากประเด็นแรกเลยที่บอกว่ามีโทรศัพท์จากพี่ที่บอกว่าทำเกมเข้ามาแล้วก็บอกเนี่ยเขามาชวนซื้อบัตรสมัครนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบริษัทเกมออนไลน์เนี่ยไม่มีนโยบายที่จะให้ GM หรือว่าผู้ควบคุมเกมเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาอัพเซลซื้อเพิ่มหน่อยนะอะไรไม่มีอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับทุกบริษัทได้ป่ะทุกบริษัทนี้แน่นอนแต่ว่าผมพอจะเดาได้ว่าที่เขาโทรมาเนี่ยก็คือพี่ที่ร้านเกมเป็นพี่ที่ร้านเกมเพราะว่า
หนึ่งเขาอยากให้กลับไปเล่นอีกนะครับเพราะว่าธุรกิจเขาคือให้เช่าคอมพิวเตอร์เล่นใช่ไหมครับไม่แต่แต่ลูกนี่เล่นเล่นที่บ้านไม่เคยออกสองกำลังจะบอกคือเขาขายบัตรเติมเงินด้วยนั่นแหละนั่นแหละเขาก็อาจจะแบบมาซื้อเขานะอะไรประมาณนี้เพราะอย่างนี้ครับธุรกิจเกมเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าไปไอ้ช่วงที่ผมเล่นสมัยเด็กๆเนี่ยเกมคอนโซลที่ซื้อเป็นตลับตลับมาเนี่ยนะครับมันเล่นแล้วมีวันจบคือตัวเกมขนาดความจุเนี่ยมันไม่เยอะฉะนั้นเนี่ยเล่นเอาแบบตะบี้ตะบันเล่นเลย1วันเคลียร์พอเคลียร์ปุ๊บจบแล้วเราจะหมดความอยากเล่นเกมนั้นครับไม่ท้าทายเพราะมันผ่านแล้วไงครับเราอาจจะไปเล่นเกมอื่นหรือว่าเราอาจจะไปคุยกับเพื่อนอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยด้วยความที่กระแสซอฟต์แวร์เถื่อนมันเยอะมากมันก็เลยทำให้ผู้พัฒนาเกมโดยเฉพาะประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับซึ่งจริงเขาประสบปัญหาคล้ายๆบ้านเราคือทำเกมออกมาปุ๊บแล้วก็โดนก๊อปตลอดเนี่ยก็เลยคิดว่าเอางี้ถ้าชอบก๊อปกันนักเนี่ยผมแจกเกมฟรีเลยนี่พอแจกเกมฟรีปั๊บเป็นบริษัทนี่ไม่ใช่มูลนิธิใช่ไหมครับมันต้องมีธุรกิจใช่ไหมครับก็เลยให้เล่นเกมโดยการซื้อบัตรเติมเงินเมื่อก่อนเนี่ยจะคิดนาทีในการเล่นเหมือนชั่วโมงอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่ว่าพอมีคนเข้ามาทุ่มตลาดว่าเปิดเป็นฟรีเพลย์ก็คือเล่นฟรีเนี่ยนะฮะเกมแรกคือเกมปังย่านะครับปังย่าบอกเล่นฟรีเลยแต่ถ้าอยากเล่นเก่งคุณต้องซื้อการ์ดเพื่อที่จะเอาเงินในเกมเนี่ยที่เรียกว่าเงินคุกกี้เนี่ยเอาไปซื้อไมค์กอล์ฟใหม่ถุงมือใหม่เสื้อใหม่เพื่อที่จะทำให้การตีเนี่ยมันดีขึ้นมันเริ่มจากฟรีก่อนมันเริ่มจากค่อยเสียเงินไปครับซึ่งทุกเกมเนี่ยก็จะมีโมเดลธุรกิจคล้ายๆกันก็คือเปิดฟรีประมาณสักช่วงหนึ่งก็เรียกว่า close beta นี่พอเริ่ม commercial ปั๊บเนี่ยอันนี้ว่าเขาไม่ได้นะครับมันเป็นธุรกิจคือเขาก็ทำเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงทีมงานหรือว่าจะทำให้มันกลายเป็นผลกำไรอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าทำให้เด็กทุกวันนี้ต้องรู้เท่าทันมากขึ้นเพราะว่าการเสียเงินในเกมเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเล่นกับกีเรตนะครับคือคุณจะเล่นโดยไม่เสียเงินก็ได้นะแต่คุณจะเก่งแค่ระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณอยากเก่งเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณต้องซื้ออุปกรณ์ในเกมซึ่งมันสวนทางจากเมื่อก่อนผมซื้อเกมเป็นตลับมาผมอยากเล่นเก่งทำไงครับผมต้องฝึกผมต้องกดเร็วๆผมต้องรู้ทักษะเทคนิคซื้อหนังสือคู่มือมาอ่านทำยังไงมันถึงจะเล่นเก่งใช่ไหมครับแต่ว่าทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแต่ถามว่าเกมแบบนั้นเนี่ยยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่เขาเรียกว่าคอนโซลเกมก็คือเป็นเครื่องเกมที่ต้องซื้อเครื่องมาเล่นตามบ้านเล่นที่บ้านนะครับตัวคุณหนุ่ยเองเนี่ยเคยต้องเสียเงินแบบที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ไหมก็คือต้องมีบัตรเติมเงินก็ดีหรือว่ามีกลุ่มเพื่อนที่ต้องเล่นแข่งกันก็ดีแล้วมีพฤติกรรมก้าวร้าวไหมตอนเด็กๆนี่ก็ซื้อเกมซื้อเป็นตลับมาก็เนี่ยครับไปตลาดปีนังคลองเตยครับแล้วก็ไปซื้อเป็นตลับมาแต่ว่าเมื่อก่อนมันน่ารักตรงที่ว่าทันทีที่เราเล่นตลับนี้เสร็จแล้วเราเคลียร์แล้วครับเราเอาไปเปลี่ยนได้50บาทก็มีค่าเปลี่ยนเหมือนแลกเกมค่าแลกเกมก็จะแลกเกมกันมาอันนี้ในตลับมันก็จะหมุนวนกันอยู่คือบ้านเราเนี่ยเรียนตรงไม่เราไม่ค่อยบริโภคของแท้เท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่ทำตลาดก็เลยไม่ได้ลงมาทำตลาดที่นี่ก็เลยไม่ได้มีการโปรโมชั่นอะไรกันหนักหน่วงตอน9ขวบ10ขวบที่คุณหนุ่ยเล่นนั่นนะครับครับเคยมีพฤติกรรมไม่ค่อยกินไม่ค่อยนอนแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเกมเนี่ยมากอย่างที่ทางคุณแม่เขาสังเกตไหมที่คุณแม่พูดเนี่ยคือผมในอดีตเลยครับได้เลยแต่เป็นผมในอดีตในเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์โอ้นี่ทุกวันก็คือคุณแม่ของผมเองเนี่ยเข้มงวดนะครับก็คือมีกรอบว่าวันธรรมดาเล่นไม่ได้ยังไงก็เล่นไม่ได้ผมเคยอยากเล่นมากพาเพื่อนมาบ้านเกมมา 3-4 คนเลิกโรงเรียน 3:30 นเนี่ย4โมงมาถึงบ้านแล้ว มาจะมาเล่นเกมกันแอบเอาเครื่องออกมาแม่มาเห็นปุ๊บไล่เพื่อนกลับบ้านหมดเลยครับโอ้คือไม่ยอมครับคือแม่บอกเลยจะมาเนียนแบบนี้กับแม่ไม่ได้นะแบบเอาเพื่อนมาแล้วแม่กล่าวว่าจะเกรงใจแล้วก็ไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เล่นคือจะต้องเล่นเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นแล้วรู้สึกตัวเองมีความก้าวร้าวขึ้นไหมหรือว่าเกมเนี่ยมันช่วยส่งเสริมความก้าวร้าวไหมผมพูดข้อดีนะฮะจริงๆแล้วเกมเนี่ยสิ่งที่มันให้ผู้เล่นแน่ๆคือความหัวไวเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ที่หน้าจอมันคือการโต้ตอบและต้องแก้ปัญหาปัญหาก็คือว่าทันทีที่แก้ไม่ได้เนี่ยมันหงุดหงิดครับนี่แหละมันก็มีความรู้สึกว่าทำไมมันเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันหงุดหงิดพอมันหงุดหงิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลแต่ว่าอันนี้เรียนตรงๆว่ามันหลายส่วนประกอบกันนะฮะคือถ้าเราจะไปนั่งโทษเกมว่ามันทำให้มนุษย์ก้าวร้าวเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นการปัดสวายพ้นตัวไปนิดนึงแล้วก็เอาปัญหาไปซุกไว้ใต้พรมเพราะว่าทุกคนบอกว่าโทษของที่มันพูดไม่ได้แล้วกันแต่จริงๆมันยังมีมิติอื่นคนในสังคมพ่อแม่ครูแล้วก็เพื่อนนะครับนี่สำคัญว่าแสดงออกกันเนี่ยแบบไหนอย่างไรฟังคุณจารุพัฒน์เนี่ยเขาเป็นห่วงว่าเกมที่มันมีการยิงกันครับ
มันมีการสู้กันโดยใช้อาวุธเนี่ยมันจะสร้างความรุนแรงสร้างความก้าวร้าวไหมต้องดูต้องดูว่าภาพมันเป็นภาพแบบไหนนะมันเป็นภาพเหมือนจริงขนาดไหนถูกไหมครับเพราะโดยหลักการเนี่ยผมกำลังดำเนินการเรื่องการจัดเรตติ้งเกมอยู่เนี่ยนะครับร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยคุณหมอที่เป็นนักจิตวิทยาที่ขึ้นมาบนเวทีเนี่ยนะครับจริงๆคุณหมอพันธุ์พิมลก็เคยให้เกียรติมาทำครั้งหนึ่งนะครับเราก็ได้ความรู้จากคุณหมอว่าถ้าภาพมันเหมือนจริงอันเนี้ยมันมีผลแต่ถ้าภาพมันเป็นแฟนตาซีมันเป็นการ์ตูนมันเป็นสีที่มันดูออกว่ามันไม่ใช่ของจริง อันเนี้ยมันจะช่วยลดทอนความรุนแรงลงซึ่งก็จริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเกมเนี่ยโลจิกในการเล่นเนี่ยมันคือต้องเอาชนะศัตรูอยู่แล้วมันก็เลยทำให้มันก็เลยต้องเกิดการโจมตีใช่ไหมครับทีนี้จะโจมตีแบบไหนถ้าโจมตีแบบเกมกีฬามันก็เป็นลูกเทนนิสนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเกมต่อสู้ชูตติ้งนะครับยานยิงอวกาศนี่พอจะรับได้ไม่ค่อยรุนแรงมากเพราะมันคือยานยิงอวกาศแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงมันยิงเข้าไปที่สัตว์ประหลาดที่ลอยออกมานะครับแต่ในขณะที่บางเกมมีการฟันฟึบเลือดสาดออกมาอะไรเงี้ยครับอันนั้นน่าเป็นห่วงมาถามคุณหมอนิดนึงนะครับคุณหมอประเด็นที่คุณหนุ่ยวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้คุณหนุ่ยบอกว่าไอ้ความรุนแรงที่คุณแม่เขาเป็นห่วงเนี่ยมันเป็นอย่างที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ต้องซ้ำละคุณหมอว่าไงคืออันนี้ต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะคะว่าเรื่องความรุนแรงเนี่ยตัวสื่อหรือตัวเกมมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแต่ว่าที่มันมีอิทธิพลมาก2เรื่องของเรื่องเกมก็คืออย่างที่คุณหนุ่ยว่าอันที่1ก็คือว่าลักษณะการนำเสนอเนื่องจากว่าถ้าฟังทุกคนจะเห็นภาพจริงๆเกมมันมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เป็นกล่องเป็นกระดาษแล้วก็มาเป็นคอนโซลมาเป็นออนไลน์แล้วก็ออนไลน์ตอนนี้มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆของตัวเกมอันนี้คือประเด็นเรื่องความเหมือนจริงและการสร้างเรื่องคือวิธีการของการเล่าเรื่องเหมือนบางเกมที่มีปัญหาที่คือคนดีเป็นกลับเป็นคนผู้ร้ายเป็นพระเอกอะไรเงี้ยไอการสลับเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวประเด็นว่าเกมเนี่ยมันเป็นวิธีการยังไงอันที่หนึ่งกับอันที่สองก็คือความถี่เพราะเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องการเห็นซ้ำๆเพราะมันถึงมีประเด็นว่าความถี่ของการเล่นความสนใจเพราะเราจะเห็นแล้วว่าเด็กสนใจเกมไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เด็กผู้ชายจะเล่นเกมแนวต่อสู้เด็กผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยมากไม่ค่อยสนใจเกมแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอีกหลายตัวเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้เด็กก้าวร้าวแต่มันมีอิทธิพลกับเด็กอย่างแน่นอนถ้าเขาไปถึงจุดที่เราเรียกว่าคือมันมีจุดอันนึงนะคะที่มันเป็นจุดที่เป็นปัญหาที่มันต้องดูแลก็คือว่าเกมเนี่ยมันสร้างตัวที่มันเหมือนกับจินตนาการหรือบางอย่างที่เราเอาตัวของเราเข้าไปคือถ้าพูดภาษาเด็กๆคือมันอินเข้าไปอยู่ในนั้นถ้าถึงจุดที่เขาแยกไม่ได้คือเขาแยกแยะไปไม่ได้เลยว่าอันนี้มันโลกบนเกมนะอันนี้มันโลกข้างนอกอันนี้คือประเด็นที่เราพบว่ามันเป็นปัญหากับเด็กบางคนที่เขาดึงเอาสิ่งที่อยู่ในเกมออกมาใช้กับข้างนอกแล้วไปเข้าใจว่านี่มันเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้เป็นประเด็นปัญหาอย่างแท็กซี่ที่เคยสารภาพว่าตัวเองเนี่ยเห็นในเกมมาก็เลยทำบ้างในการที่จี้จำได้ใช่ไหมครับมันมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คิดว่ามีผลจากเกมจริงไหมครับที่จริงก็คือมันต้องจุดอย่างที่ว่าค่ะถ้าเขาแยกตัวเขาเองไม่ได้ระหว่างสิ่งที่อยู่เป็นปรากฏในเกมเหมือนเขาเอาตัวคือตอนนี้มันมีกลุ่มอาการอันนึงก็คือการที่ในเด็กบางคนหรือคนเล่นเกมบางคนที่มีความรู้สึกว่าในภาวะปกติความเป็นตัวเองของตัวตนของตัวเองเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ไม่เป็นอย่างที่ปรารถนาแล้วไปสร้างตัวเองอยู่ในเกมแล้วไปรู้สึกว่าอันนั้นใช่แล้วเหมือนกับเอาไอ้ตัวที่อยู่ในเกมกับตัวจริงเนี่ยกลายมาสวมกันเอามาสวมกันตรงนี้เริ่มยุ่งเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าคนที่เล่นเกมทุกคนเป็นแบบนี้ไม่เพราะฉะนั้นเราโทษเกมไม่ได้เพราะถ้าเกมทำได้อย่างนี้แปลว่าทุกคนที่เข้าไปเล่นต้องเกิดอาการแบบนี้หมดแต่ในความเป็นจริงก็คืออย่างที่ว่าเด็กทุกคนที่เล่นเกมไม่ได้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดแต่เด็กบางคนหรือคนบางคนที่มันมีภาวะบางอย่างอยู่ก่อนเกมก็จะเป็นตัวเราให้เขาเกิดลักษณะแบบนี้แล้วดึงเอาสิ่งนี้ออกมาใช้ในความเป็นจริงของชีวิตของเขาคุณจันทพัฒน์เคยเข้าไปดูเกมที่ลูกเล่นไหมครับว่าไอ้ความรุนแรงที่ว่าเนี่ยมันสู้กันในลักษณะไหนเพราะมันมีหลายลักษณะตามที่คุณหมอก็ดีคุณหนุ่ยก็ดีพูดเคยเข้าไปสังเกตไหมครับไม่เคยค่ะเพราะว่าพอเวลาจะขอดูลูกก็จะเปิดเกมกอล์ฟเกมอะไรที่มันแบบอะไรแต่จริงๆต้องให้คุณอธิบายลักษณะเกมแบบนี้มันเป็น
ความสามารถใหม่ของเกมเมื่อก่อนคล้ายๆเกมมันจะมีตัวละครที่เราเข้าไปเล่นใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถเข้าไปสร้างตัวเราประกอบแล้วสร้างเป็นเรื่องขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นเทคนิคอันใหม่ซึ่งถือว่าท้าทายสนุกขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรพื้นๆละคือเหมือนเราเป็นคนออกแบบเกมได้เองแล้วก็สร้างตัวของเราเข้าไปเข้าไปอยู่ในนั้นได้อันนี้มันเป็นเทคนิคอันใหม่แต่ตรงนี้ไม่ใช่เลวร้ายนะฮะแต่ไม่ใช่เลวร้ายนะคะมันเป็นสร้างจินตนาการแล้วก็ทำให้คนรู้สึกว่าฝึกวิธีการคิดทางเชิงออกแบบอะครับออกแบบเกมเองได้พอพูดอย่างนี้ผมเลยกลัวเลยว่าผมเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่ตามไม่ทันแล้วถ้าอย่างนี้เพราะว่ามันเริ่มมีเกมใหม่ๆอะไรต่ออะไรเราก็ตามลูกไม่ทันแล้วจะให้ผมเนี่ยเข้าไปดูกับลูกได้ยังไงแล้วจะไปรู้ได้ยังไงก็เลยจะห้ามก็ห้ามจะเล่นก็เล่นอย่างนี้จะว่าก็แนะนำง่ายๆครับเล่นกับลูกครับต้องเล่นไงต้องเล่นด้วยกันเพราะว่างี้ฮะผมไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไทยไม่มีเวลาเพราะตราบใดที่พ่อแม่ไทยยังดูละครหลังข่าวได้เนี่ยต้องมีเวลาเล่นเกมกับลูกครับถูกไหมครับเรตติ้งที่มันสำรวจทุกวันนี้โอ้ละครน้ำเน่าเนี่ยโอ้โหเรตติ้งกระฉูดเลยคนดูกันเยอะแยะเนี่ยนะครับเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาบ้างเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณแม่ก็บอกว่าไปที่โรงเรียนเพื่อนพูดถึงกันเหมือนกันพ่อแม่ก็เลยแหมไปที่ทำงานเพื่อนก็พูดถึงซีรีส์หนังเกาหลีกับละครเมื่อคืนนี้ฉันก็อยากคุยกับลูกบ้างก็เลยต้องไอ้อยากคุยกับเพื่อนบ้างก็เลยต้องดูบ้างอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเกมทุกเกมเนี่ยมันมีที่เมื่อสักครู่คุณแม่บอกว่าพอจะให้เขาหยุดก็บอกหยุดไม่ได้แม่หยุดไม่ได้นะครับคุณกำลังจะเถียงคนที่เป็นแม่ใช่ไหมว่าให้แม่เนี่ยแบ่งเวลาบ้างไม่ใช่ให้แม่เป็นห่วงลูกว่าลูกต้องแบ่งเวลาเฉยๆถูกครับคือเรายังบอกเด็กให้แบ่งเวลาเลยครับทำไมเราไม่ทำตารางเวลาที่ใช้ชีวิตกับลูกบ้างและแอคทิวิตี้ด้วยการเล่นเกมในครอบครัวนี่มันง่ายที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรยากกว่านี้แล้วครับแค่เข้าไปนั่งข้างๆไหนคอยดูในซีแล้วก็เล่นด้วยกันไม่เป็นไรเลยคุณแม่จะว่าขอพักพิงอ่ะได้คืออย่างนี้ค่ะคือเรามีแอคทิวิตี้ของเราอยู่แล้วคือลูกสาวไปดำน้ำด้วยกันลูกชายตีกอล์ฟด้วยกันทุกอาทิตย์แต่ให้เล่นเกมเนี่ยตัวคุณแม่เนี่ยไม่มีทักษะเลยแล้วไม่ชอบอย่างมากแล้วให้เราไปนั่งเล่นเกมเนี่ยเราไม่สามารถถูกไหมคะเรามีแอคทิวิตี้อื่นด้วยกันอยู่แล้วไงครับเพื่อความสะดวกของรายการขออนุญาตเถียงนะครับจริงๆทุกคนนะครับก่อนเล่นเกมก็เล่นไม่เป็นแต่เราก็ต้องลองเล่นเหมือนมือถือครับก่อนใช้เราก็รู้สึกเราใช้ไม่คล่องใช่ไหมครับเวลาเปลี่ยนมือถือรุ่นใหม่มันยากจังเลยแต่เราใช้มันสักไม่เกินอาทิตย์ครับเราจะรู้สึกว่าเราคล่องขึ้นทักษะเนี่ยก็อยากจะให้คุณแม่ต้องเสียสละขนาดต้องไปฝืนใจทำในสิ่งที่มันคนละยุคคนละสมัยคุณแม่ก็อายุมากแล้วจะตาเตยจะไปนั่งดูเกมเนี่ยแต่ยิ่งห่างมันก็ทำให้ช่องว่างในครอบครัวเกิดนะครับฉะนั้นถ้าจะลดช่องว่างผมว่ามันต้องมีเพื่อลูกเพราะว่าจริงๆอย่างนี้ฮะวันนี้เราโชคดีที่เราได้คุณแม่ที่มองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหามานะครับอันนี้ขอแสดงความชื่นชมเพราะว่ายังมีพ่อแม่อีกมากที่ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหามองว่าเรื่องนี้ก็คือก็แล้วไงอ่ะก็ลูกติดเกมก็ไปอยู่กับร้านเน็ตสิอะไรเงี้ยคือเขาก็ปล่อยให้ไปโตกับสังคมข้างนอกครับใช่ไหมได้กว่าคืออย่างนั้นก็มีเยอะครับไม่เป็นห่วงเหมือนคุณจรพัฒน์แล้วก็โอเคดีเหมือนกันจะได้ไปอยู่ร้านเน็ตผมไปได้ความรู้นี่มาจากเชียงใหม่นะฮะก็คุณหมอจิตวิทยาท่านหนึ่งที่โรงพยาบาลสวนปรุงเนี่ยก็ทำเอกสารมาเลยข้อ1จะแก้ปัญหาเกมนะฮะพ่อแม่ต้องเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาก่อนผมบอกมีด้วยเหรอครับพ่อแม่ที่ไม่เห็นเป็นปัญหาเยอะค่ะโอเคเยอะเลยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาจะเล่นเกมก็เล่นไปก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ต่อไปซื้อมาให้ด้วยซ้ำฮะมันคืออาจจะไม่ได้เป็นคนซื้อเลือกเกมมาแต่ว่าให้ตังค์ไปซื้อแต่นี่ถามว่าคือมันเหมือนกับเราอ่านหนังสือในวิชาที่เราไม่เคยเรียนอ่ะแล้วเราเบลอเราก็อิกนอร์มันอ่ะปิดโหมดสมองที่จะรับรู้ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าบอกว่าทุกวันนี้มันเป็นปัญหาระดับชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราแล้วนะครับครับแล้วก็เรื่องนี้ต้องอันนี้ต้องบอกพ่อแม่หลายๆคนที่พยายามบ่นมาที่กระทรวงเองก็ดีนะกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวง ICT ไม่รัฐมนตรีไม่ทำอะไรเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องในบ้านเราแท้ๆครับหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมเนี่ยไปโยนให้รัฐมนตรีให้รัฐมนตรีมาแก้มันเล่นอยู่ข้างเล่นกับลูกหน่อยนะครับอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่ที่จริงนี่มันเป็น2เรื่องนะคะถ้าในมุมมองก็คือจริงๆอันนี้มันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วหลายคนก็จะพูดเขาบอกว่าเดี๋ยวรอรุ่นคุณหนุ่ยเป็นพ่อหรือเป็นไปแล้วก็คือไม่ต้องพูดกันว่าไม่ต้องพูดกันว่าเล่นเกมกับลูกยังไงเพราะคือคนรุ่นที่เขาเล่นเกมต่อไปเขาจะเป็นเจเนอเรชันที่เป็นพ่อแม่มันไอ้คำแนะนำบอกว่าเล่นเกมกับลูกนี่ไม่ต้องแนะนำอีกแล้วเพราะมันจะเป็นพ่อแม่รุ่นที่ครับ
มีความใกล้ชิดกับเรื่องเทคโนโลยีมาแต่ถ้าพูดถึงปัจจุบันอันนี้เป็นความเป็นจริงที่คุณแม่พูดเลยว่าช่องว่างระหว่างพ่อแม่กับเรื่องเกมกับลูกกับการบอกว่าลงไปนั่งเล่นเกมกับลูกนี่เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าฝืดมากๆสำหรับพ่อแม่แล้วเขามีวิลลิ่งให้เราไปยุ่งกับเขาด้วยนะสำหรับไม่อยากให้ลูกเจเนอเรชันนี้มานั่งใกล้ๆมาเล่นด้วยเขาบอกไม่ต้องคุณแม่ไม่ต้องไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพูดซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่อยากฝากถึงคุณพ่อคุณแม่คือประเด็นเรื่องการเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวคือจะใช้คำว่าเป็นปัญหาอะไรก็ตามแต่อย่างที่คุณแม่พูดคือว่าเริ่มเฝ้าสังเกตตั้งแต่ต้นเริ่มสังเกตเห็นตั้งแต่ว่ามีคนแปลกหน้าโทรมาหาลูกเรานะเอ๊ะทำไมลูกเราไม่ค่อยอยากไปไหนมาไหนซึ่งมันมีตั้งแต่บางท่านไม่ได้ใช้เวลาตรงนี้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเริ่มจากเล่นเกมก่อนแล้วถึงไปติดเกมทีหลังไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะมาติดเกมเลยนะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูแลเนี่ยตั้งแต่หนึ่งอาจจะป้องกันไม่ให้เขาติดเกมหรือเมื่อไปถึงขั้นติดเกมมันยังเหมือนกับเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องในครอบครัวมาแต่ต้นไม่ใช่อยู่ๆไม่เคยยุ่งกับเขาเลยพอวันนึงเขาติดเกมขึ้นมาเกิดจะลุกขึ้นมาจัดการส่วนใหญ่เราพบว่าตอนนั้นอะเริ่มมีปัญหากับการที่พ่อแม่ไม่มองสิ่งนี้มาก่อนเพราะเขาติดไปแล้วใช่ค่ะเขียนการ์ดเล็กๆผูกติดอันจักรยานมาพี่อยากให้น้องขี่ไปดูโลกที่อยู่นอกจอคอมพิวเตอร์บ้างเรื่องเด็กติดเกมสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยอย่างเกมเนนสิขาพิชิต5มารเกมส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยนำคำสอนทางศาสนามาไว้ในเกมให้เยาวชนเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ได้อย่างทั่วถึงเนนนามว่าสิขาต้องมาปราบมาร5ตนที่หลุดหนีออกมาจากนรกเข้ามาสิงอยู่ในญาติโยมของเนนสิขาประกอบด้วยมารที่ชอบฆ่าสัตว์มารหัวขโมยมารที่มากด้วยตัณหามารที่ชอบพูดโกหกและมารที่ติดเหล้าติดยาเสพติดให้โทษเนนสิขาจะต้องใช้พลังจิตที่ได้จากการฝึกสมาธิแต่กำเนิดต่อสู้ขัดขวางเหล่ามารที่สิงอยู่ในญาติโยมทั้ง5ให้กลับมามีชีวิตเป็นปกติสุขอย่างเดิมเนื้อหาของเกมนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับเด็กอายุระหว่าง 5-15 ปีซึ่งไม่เน้นความรุนแรงผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนานและได้แง่คิดคำสอนไปพร้อมๆกันแต่ก่อนที่จะผูกเรื่องราวขึ้นมาได้นั้นทีมงานรวม12ชีวิตต้องศึกษาเรื่องศีล5ให้เข้าใจจากนั้นจึงร่วมกันสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครในเกมออกมาได้อย่างเหมาะสมคุณหนุ่ยครับครับเกมเนนสิขาพิชิตมารของอะไรลังสิตเคยดูแล้วก็เคยเอามาใส่ในนิทรรศการเกมดีด้วยมันดีหรือมันไม่ดีเขาปรบมือก่อนเก่งมากเก่งมากนะฮะต้องบอกว่าโดยเนื้อเรื่องนะครับก็มีความเพลิดเพลินอายุที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกอะไรนะ5-15เนี่ยความเป็นจริงแล้วมันกว้างไปเกมลักษณะเนี้ยเล่นประมาณ5ขวบถึงประมาณสัก8-9ขวบแต่ถ้าเกิดเกินกว่านี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากท้าทายอะไรที่มันไม่ติ่มมันมีความติ่มนิดนึงมันมีความติ่มอยู่แต่ว่าต้องบอกว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยถ้าไม่เล่นเกมมาเขาก็จะไม่มีทักษะในการสร้างเกมขนาดนี้ได้เพราะเขาเคยเล่นเพราะเขาเคยเล่นมาก่อนเขาทำได้ดีเขาทำได้ดีแสดงว่าเด็กพวกนี้เขารู้ทันเกมรู้ทันเกมใช่เขาจึงสร้างเกมเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ได้ถูกต้องจริงๆมหาวิทยาลัยรังสิตไม่ได้ทำแค่เกมเดียวทำมาหลายเกมแล้วด้วยยังเกมพอเพียงเนี่ยกวาดรางวัลมาเยอะมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมดีปลอดภัยสร้างสรรค์เหมือนกันเราก็รู้สึกชื่นชมในความพยายามนะครับแต่นี้ทำยังไงให้งานเกมมันไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่งานวิจัยที่ทำออกมาแล้วแจกฟรีให้ลองเล่นกันเขาควรจะพัฒนาต่อยอดทำในเชิงอาชีพได้ออกมาตั้งบริษัทเปิดเป็นโปรดักชันเกมขึ้นมาเพื่อให้ทำเกมในเชิงของคอมเมอร์เชียลขายได้นะครับเพราะว่าเกมทุกวันนี้ที่เด็กติดเนี่ยไม่ใช่เกมแจกฟรีเกมทุกวันนี้ที่เด็กติดก็คือเกมที่เขาทำคอมเมอร์เชียลถึงแม้จะเป็นการแจกฟรีโดยรูปแบบแต่ว่ามันก็มีบัตรเติมเงินมีแรงต่างมาเพื่อทำให้ตัวเกมมันยาวที่สุดอายุนะฮะอายุของเกมมันจะยาวขึ้นครับคุณจารุพัฒน์ครับลูกกลับมาถามถึงลูกนิดหนึ่งว่าตอนนั้นลูกติดเกมตั้งแต่อายุประมาณ 11-12 แล้วเขาไปหยุดเอาตอนอายุประมาณเท่าไหร่ย่าง14ค่ะ14ค่ะก็ติดประมาณ2ปี2ปีค่ะตอนนั้นเป็นห่วงมากใช่ค่ะแล้วมีอะไรที่ทำให้เขาเลิกเล่นหรือเล่นน้อยลงแล้วเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจเล่นเกมแล้วได้ยินว่าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยใช่ค่ะว้าวก็คือ
ตอนแรกไม่ทราบว่าแรงจูงใจบันดาลใจหรือนิมิตอะไรไม่ทราบลงหรืออะไรไม่ทราบนะเรียกเป็นนิมิตเลยนะดีใจมากดีๆเดินเข้ามาบอกว่าคุณแม่ครับผมเลิกเล่นเกมโดยเด็ดขาดแล้วครับเราฟังแล้วจริงเหรอโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีใจที่สุดในโลกที่คุณแม่เคยได้ยินมาพูดอย่างนี้เลยนะคะเอาอย่างนี้เลยสัญญาห้ามผิดคำพูดนะงั้นเรามีรางวัลให้ยูอยากได้อะไรแต่ยูต้องห้ามเด็ดขาดตามที่ยูเป่งวาจามานะได้อยากได้ iPod ครับไปเดี๋ยวนี้เลยขึ้นรถไปข้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซื้อ iPod เลยให้รางวัลที่ลูกลึกขึ้นมาเลิกโดยที่ไม่ต้องบังคับดีใจมากดีใจมากโอ้โหนี่ไม่ต้องบังคับเลยเหรอเนี่ยลูกแล้วก็เลยถามเขาว่าระหว่างขับรถไปลูกแม่ถามจริงๆเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเลิกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีครับแล้วทำไมอ่ะเบื่ออ๋อมันเบื่อไปเองเหรอลูกครับอันนี้เราก็เดาอยู่ว่ามันเป็นไปได้ไหมแต่ยังหาความจริงไม่เจอตอนนั้นนะคะสุดท้ายจนมาทราบตอนหลังก็คือพฤติกรรมเปลี่ยนจากติดเกมมาติดโทรศัพท์พูดโทรศัพท์ทั้งวันอันนี้เป็นวัยเป็นวัยก็เลยมาปรับเข้าใจว่าอ๋อฮอร์โมนเปลี่ยนลูกเข้าวัยหนุ่มพอวัยหนุ่มเสร็จเราก็เลยไปรับตะล่อมถามเอ๊น้องเพชรลูกมีแฟนหรือเปล่าทำไมพูดโทรศัพท์อะไรมีไหมครับมีแฟนเปลี่ยนจากติดเกมมาติดสาวติดหญิงแทนก็ติดโทรศัพท์ก็คุยแต่โทรศัพท์หมอมีอะไรตั้งสังเกตตรงนี้ไหมเคสนี้คือเคสนี้อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณแม่หลายคนที่อาจจะกำลังอยู่สถานการณ์เรื่องลูกติดเกมอันนี้มันจะเป็นตัวอย่างเราเห็นว่าจริงๆมันมีทางออกสำหรับพ่อแม่ในการที่จะดูแลลูกคืออย่างที่บอกค่ะว่ามันมีเหมือนกับมันมีระยะเวลาของการติดแล้วถ้าฟังดูเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไม่ได้ติดแบบที่เราเรียกว่าเป็นโรคติดเกมคือมันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะเข้าเฟสอย่างที่ว่าเบื่อแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของครอบครัวเห็นไหมคะเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องติดเกมเรื่องเดียวในชีวิตลูกหรอกเดี๋ยวก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาให้เราต้องดูแลเขาเพราะถ้าเรามองเรื่องติดเกมของลูกก็เหมือนเรื่องนึงที่เกิดขึ้นแล้วต้องเข้าไปดูแลลูกอย่าไปอารมณ์เสียมากอย่าไปใช้วิธีที่รุนแรงกับเขาแล้วเราผ่านไปด้วยกันกับเขาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอเรื่องใหม่ก็ไปเรียนรู้เรื่องใหม่กันต่อไปอีกเรื่อยๆคุณหนุ่ยครับครับอยากรู้ว่าแล้วของคุณเลิกติดเกมเพราะอะไรอยากรู้แล้วครับเล่นแต่ก็เล่นภายใต้กรอบอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเฉพาะเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นเล่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 นจนเรื่องร้อนไปถึงพี่ๆในครอบครัวในญาติๆเนี่ยก็จะรู้กันว่าโอ้หนุ่ยเนี่ยติดเกมมากเลยนะเนี่ยแต่จริงเกมที่ผมเล่นตอนนั้นน่ารักมากนะฮะมาริโอ้ร็อกแมนปิ้วปิ้วอะไรเงี้ยยังไม่ใช่แบบนี้ด้วยซ้ำมันยังไม่ใช่แบบเลือดสาดหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าครอบครัวก็รู้สึกว่าแหมมันนั่งตัวเหนียวอยู่หน้าจอมันจะดีเหรอใช่ไหมฮะเสาร์อาทิตย์มันไม่เห็นไปไหนเลยอะไรเงี้ยนั่งเล่นเกมนะครับแต่ผมก็เป็นคนเล่นเกมแบบมีเป้าหมายนะคือผมตั้งใจเล่นให้เคลียร์เสร็จผมจะได้เอาตลับไปแลกไปเปลี่ยนเป็นเกมอื่นมาอะไรเงี้ยเอาชนะมันแล้วทีนี้พอมาถึงประมาณป .6 นะฮะ9 10 11เนี่ยเล่นเกมเยอะเลยพอสัก12เนี่ยพี่ชายนะชื่อคุณสุชาติเทนพฤกษ์เนี่ยส่งจักรยานมาให้คันนึงเป็นของขวัญสีขาวสวยมากมันจักรยาน BMX แบบขับแถวบ้านนี่เอาเป็นว่าเด็กหันควับอ่ะโอ้โหทำไมมันสวยอย่างนี้ oh. เขียนการ์ดเล็กๆผูกติดอันจักรยานมาพี่อยากให้น้องขี่ไปดูโลกที่อยู่นอกจอคอมพิวเตอร์บ้างโอ้โน้ตนั้นจำได้เลยจำได้จนกระทั่งวันนี้ก็เปลี่ยนชีวิตนะครับก็กลายเป็นแก๊งแฟนฉันครับ เด็กปั่นจักรยาน BMX ปั่น โอ้ปั่นทั่วเลย ผมก็ปั่นในบ้านอยู่พระโขนงก็ปั่นพัฒนาการคลองตันเข้าอ่อนนุชอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมีแอคทิวิตี้อย่างอื่นแต่ถามว่ายังเล่นเกมอยู่ไหมก็ไม่ได้เลิกขาดเพราะว่าวันที่ปั่นเนี่ยสมมติเราปั่นกันเราออกได้สัก 6:30 น 7:00 นเนี่ยปั่นกับเพื่อนนะฮะพอสักแดดสายๆสัก 11:00 นเนี่ยเริ่มร้อนแล้วก็เข้าบ้านแล้วก็เล่นเกมกินข้าวด้วยแต่ว่าก็เล่นน้อยลงไม่ใช่เล่นทั้งวันความสนใจค่อยๆไปทางอื่นมากขึ้นถูกต้องประกอบกับพอสักประมาณม .1 นะครับต้องขอบคุณพี่ติ๊กชิโร่พี่ทัศน์ณัฐกัวทุ่งนะครับและพี่เจเตตลินนะครับโอ้โหเป็นนักร้องไอดอลขวัญใจเราเลยอยากออกมาเต้นครับอ๋อเปลี่ยนออกมาเต้นเอ้าเนี่ยที่เขาร้องเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนบุคลิกไปก็กลายเป็นเด็กที่ชอบแสดงออกนะฮะก็ผมพอผมฟังคุณแม่นะผมดีใจนะเพราะตอนแรกเธอเล่าเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกวันนี้ยังติดเกมอยู่ดีใจที่ตอนนี้เขาแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะเขาก็เปลี่ยนคือ
ของทุกอย่างเนี่ยมันเป็นฮ็อบบี้ครับมันเล่นพักนึงอ่ะมันเหมือนกับความสนใจแรกของคนใช้คอมคืออาจจะเล่นเกมหรือแชทใช่มั้ยฮะแต่ใครจะตะบี้ตะบันแชทเกิน 2-3 ปีผมไม่เชื่อก็ต้องเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นแล้วเกมเป็นการจุดประกายให้คนสนใจในเทคโนโลยีฉะนั้นผมเชื่อว่ายังไงมันเป็นบวกมากกว่าลบนะครับมันอยู่ที่เราจะเลือกฟังแล้วครูก็ดีใจด้วยกับคุณแม่นะครับถ้าอย่างนั้นมาถึงคำถามท้ายๆที่อยากจะถามว่าเรื่องเด็กติดเกมสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยอย่างไรครับคุณหมอจะคือในความเห็นก็คือคิดว่าเราก็เรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างที่ว่าเกมจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาแล้วก็เป็นของเล่นใหม่ๆเราก็เข้าใจทั้งเกมเข้าใจทั้งเด็กที่เล่นเกมแล้วครอบครัวอันนี้ต้องเป็นหน่วยสำคัญที่สุดต้องมายอมรับและเข้าใจว่าเกมมันจะเป็นของเล่นในครอบครัวของลูกเราแล้วเรากับเขาจะเล่นของเล่นชิ้นนี้กันอย่างไรแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างไรอันนี้สำคัญที่สุดนี่ต้องพูดเยอะมากว่าเรายังเป็นประเทศที่เหมือนกับตามเทคโนโลยีมากกว่าจะดูเทคโนโลยีใหม่ๆเอามาเพื่อสร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ของเรานะคะอย่างที่บอกเกมมีเรื่องดีๆเยอะมีหลายอย่างพัฒนาโปรแกรมเมอร์พัฒนาคนไปสู่อุตสาหกรรมทำอะไรได้อีกหลายอย่างแต่ว่าเราไม่ได้ลงทุนเรื่องนี้หรือไม่ได้สร้างการเรียนรู้ในด้านนี้มากเพื่อให้มันกลายเป็นต้นทุนเราก็ต้องเป็นคนแค่เล่นเกมเท่านั้นเองอย่างที่ว่าการที่บริษัทเกมของเราขนาดนี้ไปได้ดีการที่เรามีเกมดีๆเพิ่มขึ้นการที่ครอบครัวสนใจเรื่องนี้มากขึ้นโรงเรียนขนาดนี้หลายพื้นที่ทำร้านเกมอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้มันเป็นทางเลือกที่ถูกลงและปลอดภัยขึ้นสำหรับเด็กคือแทนที่จะมองเกมเป็นเรื่องเลวร้ายอย่างเงี้ยค่ะพอเราทำอย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บต่อไปเด็กก็จะเข้าใจและการเล่นเกมก็เป็นเหมือนอะไรที่ธรรมดาไม่ต้องไปมีปัญหากับมันมากนักค่ะคุณหนูเลยครับครับเกมในต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงรายได้ของอุตสาหกรรมเกมต่อปีสูงกว่าหนังและเพลงรวมกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของการพัฒนามันจะไปต่อแล้วก็จะมีอะไรที่อลังการงานสร้างกว่านี้ออกมาอีกนะครับผมโน้ตไว้นิดนึงว่าเกมเนี่ยมันสมจริงขึ้นเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับมันเป็นความท้าทายของนักพัฒนาที่รู้สึกว่าอยากจะใส่กราฟิก 3D แอนิเมชันที่มันสมจริงสมจังมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราดูหนังแอนิเมชันมันเหมือนขึ้นเรื่อยๆแต่ในนี้พอไอ้ความเหมือนมันมาอยู่บนเกมเนี่ยมันดันเอาไอ้เรื่องเลือดสาดเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาต่างประเทศมีการจัดเรทชัดเจนนะครับและผู้ปกครองก็มีความรู้คนขายก็ขายด้วยเขาเรียกว่าจรรยาบรรณอาชีพถูกไหมฮะคือไม่มีID นี่ซื้อไม่ได้ถ้าเป็นเรท M เรท AO เนี่ยไม่ขายนะครับเกมเมื่อก่อนสื่อนะผมขอพูดอีกประเด็นนึงคือว่าสื่อเวลาที่จะขยี้ประเด็นอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับบางทีของมันเกิดแค่จุดๆนึงแต่มันมาขยายกลายเป็นทั้งประเทศจริงๆเราผมบอกว่าเรื่อง IT เรื่องเกมเนี่ยตกเป็นเป้าทางสื่อมานานแล้วนะครับอย่าง High Five ที่บอกว่ามีลงภาพวิธีการเสพกัญชาบ้องกัญชาเนี่ยมันคือไฮไฟของคนคนเดียวอะแต่คนเด็กเล่นไฮไฟกันเป็นแสนอะใช่ไหมครับสุดท้ายมันกลายเป็นอุ้ยไฮไฟแย่มากหรือแคมฟร็อกแคมฟร็อกเนี่ยถ้าเข้าไปจริงๆนะครับขอให้ลองคลิกเข้าไปนะฮะมันมีห้องพูดภาษาอังกฤษกันภาษาจีนฝึกญี่ปุ่นฝึกภาษาฝรั่งเศสห้องของคนที่พิการทางหูใช้ภาษามือคุยกันแต่สื่อไปเน้นว่า18บวกโอ้โหไปกันใหญ่เลยตรงคุณหนุ่ยกำลังจะบอกว่าทั้งเกมทั้งอินเทอร์เน็ตทุกอย่างเนี่ยมันมีดีมีไม่ดีครับเราต้องเลือกให้เด็กเนี่ยรู้ทันในสิ่งที่รู้ทันเทคโนโลยีทีนี้จะรู้ทันได้เนี่ยมันก็ต้องมีสื่อที่จะให้ความเข้าใจนะครับกันทั้งครอบครัวนะครับสิ่งที่ผมพยายามทำอยู่นานเนี่ยนะอันนี้พูดไปน้ำตาจะไหลด้วยเนี่ยนะครับ ก็คือพยายามทำรายการไอทีที่นำเสนอเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการสร้างสุขภาวะในการใช้งานมันวิธีการใช้งานเขาเรียกว่าเรียกของดีออกมาใช้แต่เวลาที่จะนำเสนอเนี่ยโอ้โหมันน้อยมากมันมาดึกมาก มันสั้นมากอยากจะยาวก็ต้องไปอยู่เคเบิลคนก็ดูน้อยกว่าสปอนเซอร์ก็ไม่ค่อยเข้าตรงนี้ก็เป็นปัญหาแต่ว่าผมคิดว่าวันหนึ่งอ่ะเมื่อคณะกรรมการสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้จริงอ่ะมันก็จะมีกองทุนที่จะจ่ายเงินให้กับคนที่อยากทำสื่อดีๆเพื่อที่จะมาล้างสื่อเสียให้ออกไปทุกวันนี้มันเป็นธุรกิจมากไปอ่ะครับผมฟังแนวของคุณทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือสอนพ่อแม่ให้รู้ทันเด็กและสอนเด็กให้รู้ทันเกมให้รู้ทันเกมครับอันนั้นจะเป็นคีย์เวิร์ดของคุณเป็นคีย์เวิร์ดเลยครับคุณจารุพันธ์ครับฟังแล้วเนี่ยคิดว่าวันนี้คงได้แง่คิดจากคนเล่นเกมได้แง่คิดจากจิตแพท
แล้วหัวอกคุณแม่ก็ได้ระบายออกมาคิดว่ามันควรจะลงเอยอย่างไรเรื่องเด็กติดเกมเนี่ยนะครับขอซัพพอร์ตคุณหมอกับคุณหนุ่ยก็คือทั้ง เรื่องครอบครัวเรื่องใหญ่เรื่องหลักนะคะผู้ปกครองทุกท่านควรจะคุยกับลูกเยอะๆถึงแม้ว่าลูกทำผิดแต่อย่าใช้วิธีรุนแรงแล้วคุยอย่างซัพพอร์ตคุณหนุ่ยก็คือคุยสองมุมสองมุมหมายถึงว่าคนเราเนี่ยชีวิตมันอยู่บนเส้นเดียวเนี่ยค่ะลูกจะข้ามไปขวาเป็นคนดีลูกจะข้ามไปซ้ายเป็นคนเลวเนี่ยต้องคุยสองมุมให้ลูกเห็นว่าถ้าซ้ายยกตัวอย่างคนอื่นก็ได้ในข่าวก็ได้ดูข่าวเสร็จลูกดูข่าวอันนี้สิลูกเห็นไหมลูกเขาทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ลูกเห็นไหมเขาทำอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกโตแล้วลูกตัดสินใจได้เองลูกเก่งลูกฉลาดคือให้กำลังใจเขาเพราะฉะนั้นลูกรู้ว่าลูกควรจะเลือกอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นเราก็จะคิดว่าถ้าพ่อแม่ทุกคนอย่าไปใช้ความรุนแรงแล้วห้ามเพราะเด็กเนี่ยโดยธรรมชาติเอาของแรงเข้าไปเขาจะต่อต้านพอต่อต้านแล้วคราวนี้ไปไกลไปไม่กลับกูไม่กลับคราวนี้สังคมเราก็แย่ลงเราใช้สังคมไทยที่เป็นจุดแข็งเนี่ยคนไทยอยู่กับแฟมิลี่อยู่กับคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เอาเหล่านี้ค่ะมาทำให้เด็กโตขึ้นมาไม่ใช่ผลักให้เขาออกจากบ้านผลักเข้าไปอยู่ในสังคมและปัจจุบันสังคมประเทศไทยเราเนี่ยรับสื่อโดยไม่มีการกรองพอไม่กรองอะไรเอามาเอาหมดพี่ไทยไม่มีอะไรเด่นเลยแต่เอาของชาวบ้านที่ชอบมากงั้นลูกเองเนี่ยเมื่อไปอยู่ในสังคมเนี่ยอันตรายมากกว่าถ้าอยู่ในบ้านถึงแม้ลูกจะผิดแต่อย่าใช้ความรุนแรงทำโทษลูกมันก็จะทำให้ลูกเปลี่ยนพฤติกรรมได้เวลาเปลี่ยนได้วัยเปลี่ยนได้ความคิดสำนึกได้แล้วบทบาทของรัฐบทบาทของร้านเกมบทบาทของสังคมตรงนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างควรจะเลยค่ะอย่างยิ่งเลยนะคะอันดับแรกนะกระทรวงศึกษาเลยค่ะจริงๆเนี่ยพูดมาหลายเวทีแม้กระทั่งสภาพัฒน์กระทรวงศึกษาเองเนี่ยเรื่องการเรียนการสอนบ้านเราอะวัฒนธรรมจริยธรรมอะไรเนี่ยควรต้องปรับการใหม่ตั้งแต่เด็กเลยค่ะให้ขึ้นมาเลยเนี่ยคนไทยเดี๋ยวนี้โตขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องเหล่านี้มันถึงเกิดให้มีปัญหาสังคมนะคะกระทรวงวัฒนธรรมคุณหน่วยทำอยู่แล้วก็ขอบพระคุณที่ยังมีคนดีๆอย่างนี้นะคะตัวร้านเกมเองเนี่ยควรจะรีจิสเตอร์ควบคุมเขาแล้วก็สามารถเทรดแทร็กได้อย่างที่คุณหน่วยว่าแล้วเรามันจะอยู่ในลูปพออยู่ในลูปเนี่ยพอมันนอกกรอบเนี่ยใครแตกแถวเนี่ยเราสามารถหาแกะดำตัวนั้นได้เมื่อหาแกะดำได้รับรองเลยเราก็แก้ปัญหาแต่แก้ปัญหาทั้งมองเบิร์ดไอวิวเนี่ยแล้วอยู่บอกว่าอยู่จะแก้ทันทีทุกจุดที่อยู่เห็นดำๆมันอยู่ไม่ได้หรอกค่ะแก้ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้ววันหนึ่งมันก็จะจบไปแล้วมันก็จะดีขึ้นครับเสียดายมีเวลาเท่านี้เองนะครับหวังว่าคุณแม่ทุกคนคุณพ่อทุกคนคงโชคดีเหมือนคุณจารุพัฒน์นะครับที่ลูกในที่สุดเนี่ยเลิกเล่นเกมแล้วก็ติดหญิงติดเกมวันนี้ขอบคุณมากนะครับทั้งสามท่านขอบคุณครับขอบคุณครับYeah.